นเทียนร่วมกับฟาเวดดิ้งจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการธนาคารขยะที่โรงเรียนวัดดอนทูบโดยมีตัวแทนจากเทศบาลและ CPF มาร่วมเปิดพิธีและร่วมจัดกิจกรรมกับเด็กๆค่ะสำหรับโครงการธนาคารขยะของโรงเรียนวัดดอนทูบก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงงาน Low Carbon School Project ซึ่งมีโรงแรมบ้านมนเทียนและ Farway Wedding เป็นพี่เลี้ยงในการผลักดันและให้คำปรึกษาแก่ทางโรงเรียนในการจัดการกับขยะค่ะครับก็คืออย่างที่ได้ลงมาคลุกคลีกับเด็กแล้วก็เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าเด็กให้ความสนใจจากตอนที่ว่าไม่ให้การสนับสนุนหรือว่าทำไมหนูต้องทำแยกขยะอะไรลักษณะนี้ด้วยแต่ว่าหลังจากที่เราได้ชี้แจงให้เห็นแล้วก็ทำให้เห็นถึงภาพว่าผลดีผลเสียวิทยาการอะไรต่างๆก็เด็กทุกคนเป็นเด็กดีแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างมากมายครับผมเมื่อก่อนสิ่งแวดล้อมของเราค่อนข้างจะสกปรกในโรงเรียนนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องของขยะแล้วก็มลพิษทางอากาศก็คือการเผาขยะนะครับซึ่งมีควันทางโรงเรียนก็เลยมีการคิดแล้วก็ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันก็เลยเกิดโครงการธนาคารขยะขึ้นมาซึ่งโครงการนี้ตามวัตถุประสงค์แล้วก็คือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมก็คือการรู้จักคัดแยกขยะทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านรวมถึงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยในการซื้อขายของเด็กนักเรียนทั่วไปครับผมซึ่งกิจกรรมในวันนี้บรรดาพี่เลี้ยงก็ได้ร่วมเล่นเกมกับเด็กๆและมอบคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียนอีกทั้งยังมอบของขวัญให้เป็นรางวัลสำหรับเด็กนักเรียนที่มียอดเงินฝากในบัญชีมากที่สุดจากการขายขยะในโรงเรียนค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้เลยเห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมบนเกาะสมุยต่อไปค่ะ